ในฐานะที่เป็นครูมาทั้งชีวิตเนี่ยรู้สึกเสียใจและสะท้อนใจมันเกิดอะไรขึ้นในวงการศึกษาไทยนะครับซึ่งครูนั้นถือว่าเป็นปูชนียบุคคลสังคมยอมรับนะครับว่าครูนี่เป็นแม่พิมพ์ของชาตินะครับแล้วก็เป็นทุกสิ่งอย่างให้กับสังคมแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในวงการศึกษานะครับซึ่งน่าเป็นห่วงก็กราบเรียนนะครับว่าถ้าครูไม่เป็นหลักเนี่ยไม่เป็นเสาหลักให้กับสังคมเนี่ยประเทศชาติจะไปไม่ได้เดินไม่ได้เลยแต่ทุกประเทศในโลกนะครับครับเพราะว่าครูนี่เป็นต้นแบบในสิ่งที่ดีงามในเรื่องของคุณธรรมเรื่องจริยธรรมครับเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์และประเทศไทยเรานี่คำว่าครูเนี่ยมันแตกต่างจากประเทศอื่นๆเขาครับเพราะว่ามันเป็นทั้งครูและเป็นทั้งพ่อแม่เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่สอนนี่ถึงใช้คำว่าลูกและศิษย์เป็นลูกด้วยเป็นศิษย์ด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลลูกหลานนี่จะต้องดูแลอย่างจริงจังจริงใจเหมือนกับลูกตัวเองครับครับทีนี้เมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดแต่มันอาจจะไม่เกิดมากนะครับว่าสังคมมันเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมันเริ่มหดหายไปครับสังคมก็ต้องรับรู้นะครับว่าคณะวันนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเราละเลยเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กนะครับแล้วก็มาอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษานะครับเราวิ่งตามสังคมต่างประเทศมากหรือต่างชาติมากเห็นเขาไปดีหมดแต่ของเราเสียหมดซึ่งมันดีมากนะของประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เรียนว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นที่มีข่าวดังเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนนะสื่อสารเร็วเพราะนั้นก็เรียนฝากนะครับว่าทุกสาขาอาชีพนะครับถ้าท่านจะทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่คิดให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้เร็วเรียนท่านว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนปัญหาของสังคมครูคนใดก็ตามนะครับฝากไว้ด้วยถ้าเกี่ยวกับตัวนักเรียนเนี่ย อย่าแตะแม้งบประมาณจะสตังเดียวสตังแดงเดียวก็อย่าไปทำครับนะครับมันหมายถึงชีวิตและเลือดเนื้อของเด็กที่เขาได้รับงบประมาณในเรื่องอาหารก็ดีเรื่องนมก็ดีเรื่องสื่อการเรียนการสอนก็ดีครับผมมองว่าเป็นค่าตะกอนผ่อนส่งนะครับเป็นค่าตะกอนผ่อนส่งเด็กเลยแทนที่เขาจะได้รับนมอย่างดีพอครับนะถูกต้องอาหารกลางวันพร้อมนะสื่อการเรียนพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยเด็กเขาจะเติบโตอย่างมีคุณภาพอันนี้เนี่ยคือการเบียดบังความเจริญเติบโตของเด็กองค์ความรู้ของเด็กเพราะฉะนั้นก็เรียนฝากนะครับมันมีคำกลอนอยู่คำหนึ่งที่เขาเขียนมาปรากฏก็ท่องไว้ขึ้นใจอยู่ว่ากลอนจะทำกรรมใดไม่สุจริตขอให้คิดโทษอาญาคุกถามหาเสียชื่อเสียงวงตระกูลบุตรภรรยาทำขายหน้าสิ้นศักดิ์ศรีความเป็นครูนะครับเพราะนั้นอย่าทำนะครับทุกคนแม้ในรับราชการในปัจจุบันที่ได้ดูข่าวนี้หรือติดตามมาก็หรือไม่ก็เรียนมานี่ก็ขอให้ตรงไปตรงมาครับอาจารย์ครับมันมีข่าวว่าท่านเองก็บอกนะครับท่านผอ.บอกว่าได้เรียกรับเงินจากคู่สัญญานะตำรวจก็บอกสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนว่านายไพฑูรย์ที่ว่าเนี่ยได้เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่2ปี65นะครับเป็นเงิน 300,000 กว่าบาทอ้างว่าจะนำไปปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ภายในโรงเรียนครับก็เรียนตรงนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยถ้าเป็นอย่างที่ท่านผอ.พูดเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เพราะโรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณในส่วนหนึ่งนะอ๋อเหมือนตำรวจมันลงพักเลยใช่ไม่ได้รับงบประมาณพนักงานตำรวจก็ซื้อปืนเองพนักงานสอบสวนกระดาษพิมพ์ดีพนักงานสอบสวนซื้อเองครับซื้อเองหมดของครูก็เหมือนกันสื่อการเรียนการสอนครูซื้อนะทุกสิ่งทุกอย่างนะจริงเหรอครับทุกวันนี้นะครับครูลงทุนเองหมดไม่พอนะครับกรณีอย่างเอาละเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนออนไซต์ออนแฮนด์ออนอะไรทั้งหลายเนี่ยเครื่องมือสื่อสารใครซื้อครูครับครูแล้วเงินจากไหนล่ะไม่มีเงินก็กู้สหกรณ์ทรัพย์กู้แบงค์
มาซื้อสื่อเหล่านี้เพื่อที่จะสอนเด็กครับแล้วรัฐ ดูแลไหมล่ะนโยบายเนี่ยโอเคดีแต่ถึงเวลาเนี่ยไม่ได้ดูแลตรงนี้มันก็เกิดเป็นหนี้สินครับหนี้สินส่วนนี้ถ้ามองผมจะมองบวกและลบถ้ามองบวกนะครับเงินที่ได้เนี่ยผมว่าสังคมบ้านเราณวันนี้เนี่ยนะเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหมดเกือบทุกหน่วยงานนั่นแหละนะครับแต่ครูนี่ส่วนใหญ่เวลาได้ก็เอาไปดูแลนักเรียนนะไปซื้อโต๊ะเก้าอี้อย่างที่ว่านี่นะถ้าเป็นอย่างว่านี่นั่นแหละคือรัฐบาลต้องดูแล้วดูข้อมูลจริงแล้วและส่วนถ้าไปเป็นส่วนตัวนะครับเข้ากระเป๋าอันนี้เลวร้ายเลยแหละเลวร้ายไม่สมควรที่จะเป็นครูครับไม่สมควรที่เป็นผู้บริหารนะเป็นฆาตกรผ่อนโตกที่ผมพูดอะทำลายเด็กก็เรียนฝากครูบาอาจารย์ของเราทั้งประเทศนะครับศักดิ์ศรีของเราจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถที่ทานสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ได้ครับนะครับแล้วทำเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกศิษย์เนี่ยเขาจะตามดูครูจนเกษียณอายุราชการครับเขาเราเป็นครูที่ดีของเขาไหมเมื่อสิ้นปีมาเนี่ยลูกศิษย์กลับบ้านเนี่ยเขาจะมากราบไหว้ครูนะนี่คือสิ่งที่เราได้จากลูกศิษย์ลูกหาก็เกิดเรื่องคุณธรรมครับนะครับเขาเคารพครูครับไม่ใช่ว่าเขากลับบ้านแล้วเขามาบอกว่าครูคนนี้นี่ทุจริตโอ้ยไม่เชื่อถือไม่เคารพหรอกไม่อยากให้เกิดขึ้นครับครูไทยจะต้องเป็นหนึ่งในโลกให้ได้ในเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมครับนะครับซึ่งครูภายเองก็ทำไว้ในเรื่องของไอ้จรรยาบรรณครู9ข้อที่ทำไว้นะครับมันมีข้อห้ามอยู่และมีข้อที่ปฏิบัติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าห้ามไม่ให้เบียดบังเวลาราชการห้ามหลายข้อมี9ข้อซึ่งมันก็ครับปรับไปแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรื่องของอยู่ในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูครับซึ่งมีอยู่9มาตรฐานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมันมีอยู่3ระดับ1ครูเป็นหนี้ปกติหนี้ปกติกับตอนนี้เงินเดือนสูงพวกที่ข้าราชการระดับสูงก็เป็นหนี้ก็สอบผ่อนตรงได้ครับ2พวกระดับกลางนี่ก็คือหนี้เข้าขั้นวิกฤตครับคือมันไม่มีก็จับโน่นชดจับต้นชดปลายครับส่งบ้างไม่ส่งบ้าง3นี่ก็คือหนี้วิกฤตเลยส่งไม่ได้เลยทีนี้โดนฟ้องล้มละลายครูล้มละลายไปมากมั้ยเยอะแล้วตอนนี้เริ่มเยอะแล้วครับสถาบันการเงินเริ่มฟ้องแล้วตอนนี้เดือดร้อนกันหมดนะครับประมาณสักกี่รายครับอาจารย์ครับเยอะครับเดี๋ยวนี้เป็นพันเป็นหมื่นอ่ะโอ้ยครับมันก็เริ่มแล้วทีนี้พอคือฟ้องเนี่ยตอนนี้เขาไม่ฟ้องคนกู้นะไปฟ้องคนค้ำประกันเพราะว่าเพราะว่าคนกู้ไม่มีเงินส่งแต่แล้วคนค้ำประกันเนี่ยครูเหมือนเดิมแล้วครูคนนี้ก็เป็นหนี้อีกแล้วก็ไปค้ำคนอื่นอีกวนกันวีเวียนมาอยู่นี่มันแก้ไม่ได้ประเทศมีแต่ความเจริญเพราะฉะนั้นก็แนวทางที่เราเสนอแก้ไขก็คือ1เราจะต้องตั้งกองทุนพัฒนาครูไทยขึ้นมาครับนะครับให้รัฐหาเงินทั้งภายในและนอกประเทศมาให้ครูกู้มากู้ตรงนี้ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ2ครับเดี๋ยวนี้มันร้อยละ5ร้อยละ6ร้อยละ7เพราะฉะนั้นถ้าร้อยละ2ดอกเบี้ยมันก็จะลดลงครับหรือไม่2นะรัฐบาลต้องออกพระราชบัญญัติเงินกู้เหมือนกับการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ช่วย SME เพราะฉะนั้นก็ออกพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ1สตางค์ต่อปีร้อยละ1สตางค์ครับที่ช่วย SME คราวที่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะช่วยข้าราชการได้ทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาของภาคประชาชนครับนะครับนี่ก็คือส่วนที่เราจะทำนะครับหรือไม่ก็ให้ธนาคารเนี่ยออกพันธบัตรนะดอกเบี้ยร้อยละ2ครับนะขายพันธบัตรให้กับคนที่เขามีตังค์อ่ะมาซื้อแล้วก็เอาเงินตัวเนี้ยมาช่วยครูนะดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 หรือ100เพราะทุกวันนี้ครูจ่ายดอกเบี้ยเดือนละปีละเท่าไหร่โหมหาศาลเลยกู้ล้านหนึ่งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ครับ 7.5 เนี่ยมันล้านหนึ่งมันก็ไม่น้อยนะปรากฏว่าดอกเบี้ยมันกินไปก่อนสมมติว่า 10,000 นึงเนี่ยต้นทุนลดแค่เดือนละ500ครับแล้วก็ดอกเบี้ยกินละ 9,500 อย่างเงี้ย10ปี20ปีก็ไม่หมดไม่มีโอกาสหมดเป็นไปได้ไหมครับที่ภาระแบบนี้แหละมันนำไปสู่จิตใจที่ไขว้เขวคุณธรรมก็อ่อนปวกเปียกไปใจที่มั่นคงก็เริ่มอ่อนแอไปเป็นไปได้อย่างนี้เป็นไปได้เพราะว่ามันล่อใจอยู่นี่ว่าถ้าได้ตรงนี้ไปมันจะไปแก้ตรงนี้ได้มันก็เกิดความโลภขึ้นมาทันทีผมอยากให้รัฐนี่ลงมาดูแลศึกษารายละเอียดจริงๆครับซึ่งเราก็ได้ศึกษารายละเอียดแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังรัฐบาลครับทีนี้เกิดกับความจริงใจกับรัฐบาลแล้วว่าจะผ
ผมเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติในเรื่องหนี้สินเนี่ยครับนี่แก้ไขปัญหาให้เสร็จเพราะมันไปส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กครับครับเช้ามาตื่นเช้าไปโรงเรียนในขณะเดียวกันเจ้าหนี้ตามอยู่ทุกวันเนี่ยสมองที่จะไปพัฒนาเด็กในการเรียนการสอนมันก็แบ่งไปครึ่งนึงแล้วครูเครียดเครียดนะครับอย่างเงี้ยเป็นปัญหาโรคก็รุมเร้าครับทั้งใจเศร้าหมองทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐดูแลถ้าอยากเห็นประเทศชาตินะมีความเจริญก้าวหน้ากว่านานาประเทศกว่านะไม่ใช่ว่าทัดเทียมนะเอาให้กว่าเขาเลยเรายังไงถึงจะขึ้นที่หนึ่งนะการศึกษาเท่านั้นแหละทุ่มงบประมาณลงมาจัดสรรระบบบริหารจัดการใหม่นะเงินมันไปหายอยู่ตรงไหนนะให้เงินลงถึงโรงเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้กระจายอำนาจลงไปให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้เขาเห็นว่าโรงเรียนนี่เป็นสมบัติของเขาโรงเรียนเป็นสมบัติของเขาเขาเป็นเจ้าของลูกหลานเขาลูกหลานเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินที่ได้ลงมาเนี่ยเขาจะได้ดูด้วยว่าไปใช้จ่ายอะไรนะเงินเดือนครูก็ได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยให้มันได้เต็มที่นะนี่คือสิ่งที่ต้องการผมอยากเห็นตรงนี้ถ้ากระจายอำนาจลงไปเนี่ยมันจะเกิดความสมบูรณ์ในตัวของมันเองนะคือการไว้วางใจให้กันและกันในการทำงานครูเราก็เก่งแล้วครับตอนนี้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วครับถ้าให้ลงไปตรงนี้มันก็แก้ไขได้ส่วนเหตุที่มันเกิดวันนี้ต้นเรื่องก็คือเรื่องพอโรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ